11โมงลงที่สถานีบางซื่อนะต้องมาพบทนายด่วนนะเพื่อที่จะไปตั้งหน้ากับตำรวจในวันที่8ซะหน่อยพี่น้องเด้อครับร่วมรำลึกนะครับถึงวีรชน7ตุลานะครับพวกเรานะครับศิลปินนะครับแค่ร้องเพลงที่หน้าสนามบินมันก็ตั้งก็หาเราเป็นผู้ก่อการร้ายกูไม่กลัวมึงหรอกใจถึงก็ลองดูพวกผู้นักสู้